เพื่อนเพื่อนอันนี้คือมะเขือต้นมะเขือพวงเห็นไหมคะเนี่ยกำลังจะมีเนี่ยกำลังจะมีลูกเห็นไหมเนี่ยมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงเยอะแยะเลยมะเขือพวงเนี่ยมะเขือพวงแพงด้วยนะมะเขือพวงอ่ะไม่ใช่ถูกนะคะเพื่อนเนี่ยมะเขือพวงกำลังมีดอกเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยกำลังออกดอกออกอะไรเยอะแยะเลยมะเขือพวงมีเยอะเนี่ยไปโน่นก็มีแต่มะเขือพวงนะโน่นๆเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ะมะเขือพวงค่ะเขือพวงถ่ายให้ดูมะเขือพวงต้นมะเขือพวงนี่กำลังมีลูกมีอะไรเต็มเลยนี่มีลูกมีดอกเนี่ยดอกสีขาวเดี๋ยวพอมันแก่หน่อยเขาก็เก็บไปขายเก็บไปขายเป็นเงินหมดนะคะเป็นเงินหมดนะเพื่อนๆเนี่ยขอให้ปลูกขายได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยถ้ามีที่ก็จะปลูกเหมือนกันปลูกไว้ขายมาทางโน้นก็เป็นสวนกระชายกระชายเห็นไหมคะเพื่อนๆกระชายเขายังไม่ถอนยังไม่แก่เดี๋ยวมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาดูกระชายนี่กระชายนี่กระชายค่ะกระชายนะนี่ถ้าใบมันแก่หมดถ้าใบมันนั่นหมดแห้งไปหมดนั่นแหละก็คือก็ถอนไปขายได้ขุดไปขายได้ตอนนี้กำลังเริ่มจะเหลืองแล้วแล้วก็มีเผือกต้นเผือกด้วยเนี่ยต้นเผือกเขาจะปลูกเผือกแซมส่วนมากกระชายนะคะเพื่อนกระชายเดี๋ยวนี้โลนึงก็หลายตังค์นะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงเหมือนกันเนี่ยมะเขือพวงเนี่ยนี่ก็ต้นมะเขือพวงเหมือนกันแต่อันนี้ยังไม่มีดอกงามๆเห็นไหมคะโอ้ยนี่ฟักทองนี่ฟักทองลูกใหญ่ค่ะฟักทองเห็นไหมคะน่ะฟักทองทองยังไม่แก่ค่ะฟักทองปลูกก็ได้กินหมดได้ขายหมดแล้วค่ะฟักทองเนาะเป็นเงินเป็นทองหมดขายได้หมดค่ะเพื่อนดูสิหลายลูกเหมือนกันนะฟักทองแต่มันอยู่ฝั่งโน้นข้ามน้ำไปดูไม่ได้โอ้โหกระชายสวนกระชายค่ะกี้ถามคุณพ่อของคุณกมลบอกว่าใกล้แล้วแหละเพราะมันเริ่มเหลืองแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ